ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตั้งแต่วันที่4ถึง7เมษายน2566ณห้องบางกอกอาคารไอราวัตรพัฒนาสารวาการกรุงเทพมหานครวันนี้มีพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการได้ออกใบรับสมัครรับเลือกตั้งโดยพรรคการเมืองได้รับหมายเลขเพื่อนำไปใช้ในการหาเสียงทั้งหมด3พรรคได้แก่หมายเลข55พรรคไทยก้าวหน้ายื่นบัญชีรายชื่อจำนวน13คนหมายเลข56พรรคประชาไทยยื่นบัญชีรายชื่อจำนวน15คนหมายเลข57พรรคพลังเพื่อไทยยื่นบัญชีรายชื่อจำนวน12คนนอกจากนี้ยังมีพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวม5พรรคการเมืองจำนวน11รายชื่อคือพรรคประชาธิปไตยใหม่หมายเลข2แจ้งรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี1คนได้แก่นายสุรทินพิจารณ์พรรคชาติพัฒนากล้าหมายเลข14แจ้งรายชื่อ3คนได้แก่นายสุวัฒน์ลิปตพันลบนายกรจติกวณิชนายเทวันลิปตพันลบพรรคเสมอภาคหมายเลข17แจ้งรายชื่อ1คนได้แก่นางรดาวันวงศ์ศรีวงศ์พรรคเพื่อไทยหมายเลข29แจ้งรายชื่อ3คนได้แก่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายเศรษฐาทวีสินนายชัยเกษมนิติสิริพรรคพลังเพื่อไทยหมายเลข57แจ้งรายชื่อ3คนได้แก่นายเอกวรพงษ์อำนวยทรัพย์นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์นางสาวประภาดาถาวรเศรษฐ์ทั้งนี้พรรคการเมืองที่ประสงค์จะแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถแจ้งรายชื่อได้ไม่เกิน3รายชื่อต่อคณะกรรมการก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน